อย่าโกรธอย่าเกลียดใครเพราะเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องเหมือนกับฉันเบอร์นาร์ดไวส์แมนโมบิสุดกันดั้มวอลอินเดอะพ็อกเก็ตค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้กันค่ะลูกผู้ชายที่ไม่มีใครจดจำเบอร์นาร์ดเบอร์นี่ไวแมนค่ะมุสตาただ連れてこられただけなんだよ嘘だガンダム僕たちでやっつけようよそうすればก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับสาวกกันดั้มนะคะเขาเนี่ยคงไม่ใช่นักบินที่เก่งกาจนะแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องราวและในเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าสเตตที่มันเทพเลยค่ะเหมือนตัวเอกคนอื่นๆจากซีรีส์กันดั้มที่มาอย่างเทพอะแต่สำหรับเกาลัดนะคะเขาคนนี้คือนักบินที่ทรงคุณค่าอันดับต้นๆในซีรีส์กันดั้มเลยค่ะเรื่องราวของเขานะคะก็เป็นแค่เพียงภารกิจเล็กๆในสงครามที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงค่ะเนื้อหาจากโมบิสุดกันดั้ม0080 War in the Pocket เบอร์นาร์ดนะคะหรือว่าชื่อเล่นเขาก็คือเบอร์นี่ค่ะเขาก็เป็นเพียงแค่นายทหารยศเล็กๆของซีออนนะคะในสงครามเนี่ยเขาเนี่ยถูกยิงตกลงมาที่โลกค่ะแล้วก็ได้เจอกับเด็กน้อยที่ชื่ออันแล้วก็ได้เจอทีมไซร็อกนะคะที่กำลังทำภารกิจทำลายกันดั้มตัวใหม่ก่อนถึงมืออามูโรนั่นเองและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในนั้นค่ะบาร์นี่นะคะก็เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจเรื่องราวของเขาเนี่ยก็หยุดอยู่แค่นั้นค่ะและสุดท้ายพันธมิตรโลกชนะซีออนวีรกรรมของบาร์นี่นะคะก็เป็นแค่เพียงบันทึกในสงครามไม่ใช่ตำนานของวีรบุรุษเบอร์นี่เนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็เป็นมิตรต่ออันเด็กน้อยที่เข้ามาผูกพันกับเขาเบอร์นี่สอนอันในมุมมองของสงครามส่วนตนเองเมื่อตกลงมายังโลกเบอร์นี่ก็ยังคงเคารพในหน้าที่ของตนเองด้วยการไปขอร่วมกลุ่มไซครอปนะคะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจในฐานะทหารส่วนนี้นะคะก็คือส่วนแรกในความเป็นลูกผู้ชายของเบอร์นี่ค่ะคือการให้เกียรติผู้ที่อ่อนแอกว่าและการเคารพสิทธิของคนอื่นแม้เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับของตัวเองก็ตามและรับผิดชอบในหน้าที่ที่พึงกระทำเมื่อไซคอปทีมปฏิบัติภารกิจทำไม่สำเร็จค่ะเบอร์นี่เนี่ยก็เลือกสานต่อด้วยตัวของตัวเองเขาเลือกที่จะใช้โมบิลสูตรธรรมดาของตัวเองซ่อมแซมและปรับแต่งด้วยตัวเองเข้าสู่ภารกิจที่ทีมไซคอปทิ้งไว้ทั้งที่เป็นภารกิจที่หนักหนาเกินกว่าที่กำลังตนเองจะมีมันคือความรับผิดชอบในหน้าที่และเกียรติอันสูงสุดของนายทหารตัวเล็กๆเบอร์นี่ทำภารกิจสำเร็จแต่ตนเองต้องแลกด้วยชีวิตในห้วงสุดท้ายของการต่อสู้เบอร์นี่ใช้แซกแบบปรับแต่งเองเข้าต่อสู้กับกันดั้มรุ่นใหม่ NT-04 Alexควบคุมโดยนักบินทดสอบคริสติน่าเบอร์นี่ไม่รู้หรอกว่านักบินข้างในคือใครแต่เบอร์นี่เลือกที่จะปฏิบัติการทำภารกิจด้วยแนวทางชุสคายมากกว่าชุสไลท์เขาเลือกที่จะทำลายส่วนหัวกันดั้มมากกว่าจะทำลายห้องนักบินเท่ากับว่าในภารกิจครั้งนี้ของเบอร์นี่เขาทำสำเร็จค่ะอย่างน้อยก็จะประวิงเวลาในการซ่อมแซมกันดั้มใหม่ไม่ให้ส่งถึงมืออามูโรทันในสงครามครั้งสุดท้ายการเลือกทำลายส่วนหัวคือการจ้องไปที่ภารกิจมากกว่าการเผด็จศึกนักบินทั้งที่ในสงครามการทำลายศัตรูลงไปเลยน่าจะเป็นการที่ถูกต้องกว่ามันเป็นความอ่อนโยนที่เบอร์นี่มีถ้าโลกไม่มีสงครามเบอร์นี่ก็อาจเป็นเพียงประชากรที่สร้างครอบครัวมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่เมื่อมีสงครามมีความขัดแย้งเบอร์นี่ก็ต้องอยู่กับฝ่ายที่เขาเลือกทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบแต่ก็ยังคงเหลือไว้ซึ่งจิตใจและความอ่อนโยนสงคราม
อาจจะสร้างรอยเสียหายไว้มากมายแต่ไม่ได้สร้างบาดแผลทางใจให้เบอร์นี่เขาอยู่ในสนามรบได้อย่างสง่างามในฐานะทหารที่มีเกียรติและยิ้มกับการใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจเกี่ยวกับโมบิสูตรกันดั้ม0080วอร์อินเดอะพ็อกเก็ต1989โมบิสูตรกันดั้ม0080วอร์อินเดอะพ็อกเก็ตเป็น OVA ฉบับภาษาไทยเนี่ยโดยเด็กวางจำหน่ายในรูปแบบ DVD 2แผ่นเนื้อหาหลักสะท้อนผลกระทบของสงครามที่มีต่อทั้ง2ฝ่ายยูนิตกันดั้มในเรื่องเป็นกันดั้มสำหรับนิวไทยรุ่นแรกโดยมีเป้าหมายให้อาโมโรใช้ในสงครามตัดสินและสุดท้ายไม่ได้ถูกส่งไปเบอร์นี่เป็นตัวเอกที่อยู่ฝั่งซีออนคนแรกเป็นตัวเอกที่มียศทางการทหารต่ำที่สุดเป็นตัวเอกที่มีความสามารถในการรบต่ำที่สุดและเสียชีวิตในซีรีส์กันดั้มสำหรับตัวก่อนรัดเองในฐานะเนื้อหา War in the Pocket เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสั้นมากๆค่ะแต่มันก็เป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดของซีรีส์กันดั้ม1ในซีรีส์เลยนะคะก่อนรัดให้10เต็ม10ค่ะในฐานะภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าโกรธอย่าเกลียดใครเพราะเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาคิดเหมือนกับฉันถ้อยคำที่เบอร์นี่อัดบันทึกทิ้งไว้ให้อ่านสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ